ปี2504 Amnesty International หรือ AI ถูกก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของสามัญชนกลุ่มหนึ่งเพื่อเคลื่อนไหวรณรงค์ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลกการดำเนินงานของ AI ส่งผลให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2520ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า3ล้านคนใน150ประเทศทั่วโลกหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519 AI เป็นที่รู้จักในเมืองไทยอันเนื่องมาจากการรณรงค์ปลดปล่อยนักโทษทางความคิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงดังกล่าวซึ่งการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของ AI ทำให้มีจดหมายนับแสนฉบับจากทั่วโลกส่งมาถึงรัฐบาลไทยและสำนักราชเลขาธิการเพื่อเรียกร้องให้ปลดปล่อยนักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ครั้งนั้นต่อมาจึงเริ่มมีผู้สนับสนุนในประเทศไทยช่วยกันเขียนจดหมายรณรงค์เพื่อผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆทั่วโลกและเริ่มดำเนินงานอย่างจริงจังในปี2536และจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปี2546ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000 คนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสังคมไทยมีโอกาสรับรู้ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชนในสัดส่วนที่น้อยมากหากเทียบกับข่าวสารประเด็นอื่นอย่างไรก็ตาม AI เชื่อมั่นว่าสำนักข่าวรวมถึงผู้สื่อข่าวภาคสนามจำนวนไม่น้อยตั้งใจจริงและต้องการนำเสนอปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อยกระดับสังคมไทยให้ตระหนักรู้อันจะก่อเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไปนำมาซึ่งสังคมที่เป็นธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สมกับการได้รับยกย่องว่าเป็นฐานันดรที่4ด้วยเล็งเห็นถึงบทบาทและภารกิจอันสำคัญยิ่งของสื่อมวลชนในการที่จะช่วยการทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง AI จึงจัดให้มีการมอบรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อแสดงออกถึงการขอบคุณและเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆมีพลังยืนหยัดทำหน้าที่ตามอุดมการณ์ของตนในการเป็นสื่อมวลชนที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคมไทยต่อไปจึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนงส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณโดยรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน Amnesty International Media Awards มีทั้งหมด5ประเภทได้แก่ 1. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติ1รางวัล 2. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น1รางวัล 3. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลความยาวรวมไม่เกิน20นาที1รางวัล 4. ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบเคเบิลท้องถิ่นความยาวรวมไม่เกิน20นาที1รางวัล 5. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์1รางวัลเรื่องสิทธิมนุษยชนจะไม่ไกลตัวอีกต่อไปความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย